ขับรถไปหาหมอแล้วรถมันติดมากไปไหนก็ไม่ได้ค่ะมันปวดมันชาก็ร้องไห้อยู่อาการเริ่มต้นของโรคนี้ก็คือจากการนั่งทำงานนานๆที่เคยนั่งทำงานบัญชีมาก่อนนะคะเกิดการอักเสบบวมแล้วก็ลำบากในการใช้ชีวิตนะคะก็คือไม่สามารถที่จะนั่งปกติได้ทำงานปกติได้ขับรถนานก็ไม่ได้เวลาไปวิ่งออกกำลังกายอ่ะตรงข้อเท้าอ่ะจะบวมทุกครั้งแต่ไม่คิดว่ามันเกิดจากโรคนี้ My situation was a combination of deep vein thrombosis when I was an athlete a few years ago.50 now. When I was 18 or so, I had a ski accident, and that led to an operation. And that operation actually led to a deep vein thrombosis, unfortunately. And I've been living with it ever since. Since I have arrived in Thailand 16 years ago, the sock became more and more cumbersome because of the warmer climate here, the humidity, and it's not nice to wear a scratchy sock all the time. So, for example, I get up in the morning, and if I don't put the sock on first thing in the morning.I would feel the leg swelling up, or just sitting from working on the computer, getting up, I could really feel the blood rushing into my leg and the leg expanding down by the ankle. หลอดเลือดดำคอเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของโรคหลอดเลือดดำบกพร่องครับก็คือเป็นการที่เลือดเนี่ยเวลามันไหลขึ้นเนี่ยมันไหลกลับไม่สะดวกทำให้มีส่วนหนึ่งของเลือดข้างอยู่ที่บริเวณข้อเท้าแล้วก็บริเวณขาทำให้มีการตึงปวดแน่นเป็นเส้นเลือดขอดแล้วก็ในระยะที่ยาวก็จะมีการอักเสบของผิวหนังเรื้อรังและกลายเป็นแผลได้ครับในผู้ป่วยทั้งสองรายก็จะแสดงระยะที่แตกต่างกันของตัวโรคครับมีการข้างของหลอดเลือดเหมือนกันครับจุดที่ข้างมากก็จะเป็นข้อเท้าทั้งคู่เพียงแต่ว่าในระยะแรกของคุณผู้หญิงเนี่ยก็จะเป็นการข้างแค่ทำให้เกิดขาบวมตึงขาหนักขาเฉยๆแต่ของคุณผู้ชายเนี่ยจะเป็นระยะเวลาที่นานกว่ามีการข้างนานจนกระทั่งผิวเกิดการอักเสบเปลี่ยนสภาพลงเสื่อมลงแล้วก็กลายเป็นแผลจะเป็นระยะที่ท้ายกว่าแล้วก็เป็นระยะที่รบกวนต่อคุณภาพชีวิตได้มากกว่าครับหลักการรักษาคล้ายกันครับแล้วก็วิธีการรักษาในสองรายนี้ก็แทบจะเหมือนกันเลยก็คือเราอัลตราซาวด์ดูว่าเลือดไหลย้อนมาจากตรงไหนเราก็ไปอุดตรงนั้นไม่ให้เลือดไหลย้อนลงมาด้วยวิธีการรักษาผ่านทางสายสวนแล้วก็ร่วมกับการผ่าตัดในบางตำแหน่งซึ่งทั้งคู่เนี่ยเป็นการรักษาแผลเล็กทั้งคู่การฟื้นตัวไม่นานแทบจะมาเป็นผู้ป่วยนอกได้เลยคือผ่าแล้วก็กลับบ้านได้เลยของคุณผู้ชายก็นอนโรงพยาบาลนานกว่านั้นหน่อยสักวันถึงสองวันAn operation to have relocation of pain. The blockage went a little bit up here, but after 5 or 6 days, I would say, and the pain is completely gone. Sorry. Yeah, it really changed. As you can see, the swelling is down. Even when I don't wear the silly socks first thing in the morning, I can walk around for an hour or two. It's amazing.ก็อยากให้ทุกคนหันกลับมาดูแลนิดนึงเป็นอะไรนิดหน่อยก็อยากจะให้มาพบคุณหมอดีกว่าค่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่เริ่มมีอาการเยอะขึ้นมีขาบวมมีตะคริวมียิบๆตรงข้อเท้ามีปวดแสบปวดร้อนมีชาขาก็ควรต้องมาพบแพทย์เพราะว่าในบางครั้งเนี่ยมันอาจจะมีภาวะแทรกซ้อนรุนแรงที่ซ่อนได้อยู่เหมือนกันครับไม่ใช่แค่หลอดเลือดเสื่อมสภาพอย่างเดียวตัวโรคของมันเองจะเกิดอะไรได้บ้างเรารักษายังไงได้บ้างส่วนหนึ่งคือช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตแล้วก็ลดภาวะแทรกซ้อนครับ